I was busy thinking. สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป Snapseed นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวเลือกคำสั่งเซฟนะครับของ Snapseed นะครับเพราะว่าการเซฟอ่ะมันมี3แบบไงหลายคนน่าจะงงว่าเลือกแบบไหนเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันนะครับผมเพิ่งมานั่งดูว่าอ๋อมันแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือSnapseed 7เดือนแล้วนะครับยังไม่อัปเดตเลยนะครับไม่แน่นะเขาอาจจะไม่ทำต่อหรือเปล่าเนี่ยหลอนๆเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเปิด Snapseed กันเปิดมาปุ๊บแล้วก็เลือกรูปมานะครับเดี๋ยวผมจะแต่งรูปให้ดูก่อนนะครับผมจะแต่งเป็นสีขาวดำแล้วกันมันจะได้ดูออกนะครับภาพนี้คือขาวดำที่ผมแต่งใช่ไหมผมก็ถูกไปนะครับแล้วผมก็มาที่เซฟเลยเซฟคือคำสั่งส่งออกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีคำสั่งแชร์เปิดในบันทึกสำเนาแล้วก็ส่งออกใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่า3ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวลองบันทึกนะครับบันทึกบนก่อนมันเขียนว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเลิกทำได้ iOS จะขอสิทธิ์ในการแก้ไขรูปภาพของผมเป็น iPhone นะครับที่ทำแต่ไม่แน่ใจว่า Android เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะใครเป็นไม่เป็นคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่ะผมกดบันทึกเลยอันนี้ก็อนุญาตปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในอัลบั้มรูปล่าสุดไม่มีนะครับรูปในอัลบั้ม Snapseed มีไหมอ่ะมันจะอยู่ในอัลบั้มนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในอัลบั้มอันนึงแล้วก็อยู่ในรูปภาพทั้งหมดนะครับแทนที่อันเก่าอีกอันนึงอันนี้คือแทนที่อันเก่าไปเลยอันนึงนะครับซึ่งมันจะเก็บเลเยอร์วิธีการแก้ไขของเราไว้อ่ะเดี๋ยวผมปิด Snapseed ก่อนผมถ่ายทิ้งไปเลยนะเอาปิดแล้วเปิดมาใหม่แล้วไปเปิดรูปเมื่อกี้มารูปที่โดนเซฟไปแล้วแล้วไปเปิดหามันจะอยู่ในอัลบั้มเห็นไหมมันจะเรียงกับรูปที่ผมถ่ายช่วงเวลานั้นเลยนั่นก็คือมันแทนอันเก่านะครับกดเข้าไปรูปมาแล้วทีนี้เราไปที่คำสั่งด้านบนนะครับปุ๊บดูการแก้ไขปุ๊บนี่ครับมันก็จะเก็บที่เราทำไว้เห็นไหมครับมีอันดั้งเดิมด้วยอันนี้คือดั้งเดิมนะครับสรุปว่าอันแรกนะครับก็คือมันเก็บเลเยอร์เราไว้ด้วยนะครับวิธีการทำทั้งหมดนะครับเราสามารถแก้ไขกลับมาเป็นรูปที่ยังไม่ได้แต่งได้อันนี้ดีนะครับผ่านไปนะครับทีนี้เอาอีกอันนึงผมเปลี่ยนสีดีกว่าจะได้ดูออกนะครับเอาเป็นสีดีกว่าเนาะจะได้ดูกันออกเปลี่ยนสีเป็นความอบอุ่นอมฟ้าแบบนี้จะได้ดูออกอมฟ้านะถูกไปกดส่งออกแล้วก็บันทึกสำเนาปุ๊บเดี๋ยวไปดูรูปอยู่ไหนมานี่แล้วนะครับอันล่าสุดนะครับเป็นโทนสีฟ้าแต่ว่าไอเลเยอร์ที่เราปรับไว้อยู่ไหมเดี๋ยวไปเปิดใน Snapseed อีกทีหนึ่งดูซิว่าเวลาเปิดออกมานั้นเลเยอร์ยังอยู่ไหมเดี๋ยวผมทิ้ง Snapseed ก่อนแล้วเปิดใหม่นี่เป็นการทดลองให้ดูนะครับเลือกล่าสุดอันนี้รูปเมื่อกี้ปุ๊บรูปโทนสีฟ้าไปที่ดูการแก้ไขนะครับเห็นไหมครับดั้งเดิมยังอยู่นะเพราะว่าดั้งเดิมมันเป็นรูปเดิมไปแล้วนะครับนั่นก็มันเก็บเลเยอร์ไว้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงเซฟอีกอันนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนสีอีกจะได้ดูออกเหลืองไปเลยเหลืองจ๋าไปเลยเหลืองแบบนี้นะครับส่งออกสร้างสำเนาพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะครับไปดูปึ๊บมันมาอันใหม่นะครับเดี๋ยวมันดูมันมีเลเยอร์มาไหมกดดูการแก้ไขไม่มีครับเป็นดั้งเดิมนะครับสรุปให้ฟังอีกทีอันบนนะครับบันทึกก็คือแทนรูปเก่าแต่ว่าเก็บเลเยอร์ไว้เก็บวิธีการขั้นตอนไว้นะครับสามารถกลับมาแก้ไขให้เป็นเหมือนเดิมได้กับอันที่สองมีสำเนาโผล่มาก็คือเซฟใหม่เหมือนเซฟแอดเหมือนเซฟแอดนะครับเซฟใหม่เก็บขั้นตอนที่เราทำไว้เก
ก็บเลเยอร์ไว้นะครับส่วนส่งออกอันสุดท้ายเป็นรูปใหม่ไม่มีเลเยอร์นะครับเป็น JPEG ไปเลยนะครับแก้ไขไม่ได้นะครับย้อนกลับแก้ไขไม่ได้โอเคจบนะครับ3อันวิธีบันทึกทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ว่า Snapseed ช่วยอัปเดตหน่อยนะครับถ้าไม่อัปแบบนี้เสียวมันโดนเอาออกจากระบบมากเลยนะครับโอเคชอบคอนเทนต์ผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ